สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการใช้โปรแกรม Zoom เบื้องต้นก่อนอื่นท่านจะต้องเตรียมความพร้อมดังนี้ 1. แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานโปรแกรม 2. ท่านจะต้องใช้หูฟังที่มีไมโครโฟน 3. หากมีไฟล์นำเสนอให้เปิดไฟล์แล้วย่อไว้ที่ด้านล่างของจอค่ะเมื่อพร้อมแล้วเริ่มเปิดโปรแกรม Zoom ขึ้นมาได้เลยค่ะท่านสามารถคลิก Join a Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมหรือคลิก Sign In หากท่านมีบัญชีใช้งานแล้วกรณีที่ท่านคลิก Join a Meetingระบบจะให้ท่านกรอกรหัสห้องประชุมในช่องแรกและกรอกชื่อในช่องที่2ค่ะจากนั้นคลิก Join ในกรณีที่ท่านคลิก Sign In ให้ท่านกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดแล้วคลิก Sign In หรือเลือกเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีอื่นเช่น Google หรือ Facebook ค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิก Joinใส่รหัสห้องประชุมและกรอกชื่อค่ะสามารถคลิกเลือกปิดการใช้งานเสียงและวิดีโอได้ค่ะเราจะเลือกปิดเฉพาะกล้องนะคะจากนั้นคลิก Join กรอกรหัสผ่านห้องประชุมแล้วคลิก Join Meeting ค่ะจะเข้าสู่หน้า Waiting Room ให้รอเจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าร่วมห้องประชุมเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนที่ประชุมเราจะเปิดใช้งานเฉพาะหูฟังและปิดไมโครโฟนค่ะคลิก Join with Computer Audio เพื่อเปิดใช้หูฟังค่ะจากนั้นคลิกปิดไมโครโฟนเราสามารถเลือกมุมมองหน้าจอได้2แบบคือ Speaker View จะเห็นผู้พูดเป็นหลักและ Gallery View จะเห็นผู้เข้าประชุมทั้งหมดค่ะคลิกที่รูปไมโครโฟนสำหรับใช้เปิดปิดและตั้งค่าการใช้งานเสียงค่ะและระบบจะแสดงกรอบสีเขียวที่ผู้พูดโดยอัตโนมัติเมื่อพูดจบให้คลิกปิดเสียงค่ะคลิกที่รูปวิดีโอสำหรับเปิดปิดและตั้งค่าการใช้กล้องค่ะเมื่อคลิกที่ปุ่ม Participants จะแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่แถบด้านขวาเมนูนี้จะแสดงสถานะการใช้งานเสียงและวิดีโอของผู้เข้าร่วมทั้งหมดสามารถเปิดปิดเสียงแก้ไขชื่อและเปลี่ยนภาพโปรไฟล์จากเมนูนี้ได้ค่ะคลิกที่เมนูแชทสำหรับส่งข้อความระหว่างการประชุมท่านสามารถส่งข้อความในกลุ่มหรือส่วนตัวได้ค่ะเลือก To เป็น Everyone คือการส่งข้อความแบบกลุ่มหรือเลือกรายชื่อผู้ร่วมประชุมเพื่อส่งข้อความแบบส่วนตัวค่ะเมื่อมีคนส่งข้อความจะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนที่เมนูแชทค่ะให้คลิกเปิดเมนูแชทขึ้นมาค่ะตัวอย่างข้อความแบบกลุ่มและส่วนตัวค่ะสามารถแนบไฟล์ในข้อความและบันทึกการสนทนาได้ด้วยนะคะเมื่อผู้นำเสนอทำการแชร์สกรีนท่านจะมีหน้าจอแบบนี้ค่ะตรงกลางจะเป็นจอไฟล์นำเสนอส่วนหน้าต่างผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกย่อขนาดลงค่ะคลิก Swap Share Screen with Video จะสลับเป็นหน้าต่างผู้นำเสนอค่ะที่เมนู View Option สำหรับตั้งค่าขนาดจอนำเสนอตามที่ต้องการได้เลยค่ะเมนู Request Remote Control สำหรับขอเป็นผู้ควบคุมไฟล์นี้ค่ะเมนู Size by Size Mode สำหรับปรับหน้าต่างผู้ร่วมประชุมไว้ที่ด้านข้างใช้เมาส์ลากเส้นแบ่งจอเพื่อปรับขนาดตามที่ต้องการค่ะท่านสามารถคลิกเป็นจอ Speaker View เพื่อเห็นเฉพาะผู้นำเสนอได้นะคะเมื่อท่านต้องการนำเสนอให้คลิกเมนู Share Screen จะปรากฏหน้าต่างให้ท่านเลือกสิ่งที่ต้องการนำเสนอเช่นการแสดงหน้าจอไวท์บอร์ดไฟล์นำเสนอและอื่นๆคลิกเลือกไฟล์นำเสนอแล้วคลิกแชร์ค่ะจะปรากฏหน้าจอไฟล์นำเสนอให้ท่านสามารถเริ่มการนำเสนอได้ค่ะเมื่อนำเมาส์ไปวางด้านบนจะปรากฏแถบเครื่องมือเมนูตั้งค่าเสียงและวิดีโอเมนู Participants สำหรับควบคุมผู้ร่วมประชุม
เมนู New Share สำหรับเลือกไฟล์นำเสนอใหม่เมนูพักการแชร์หน้าจอเมนู Annotate สำหรับช่วยในการนำเสนอเมื่อคลิกที่เมนูจะมีแถบเครื่องมือออกมาให้ท่านเลือกใช้ดังนี้ค่ะเมาส์สำหรับชี้และคลิก Select สำหรับครอบและเลือกวัตถุText สำหรับพิมพ์ข้อความโดยใช้เมนู format ปรับสีและขนาดค่ะใช้เมนู select เพื่อย้ายข้อความได้ค่ะ draw สำหรับวาดรูปและเส้นโดยใช้เมนู format ปรับสีและขนาดเช่นกันค่ะStamp สำหรับประทับเครื่องหมายสามารถเลือกรูปแบบเครื่องหมายเพื่อนำมาใช้งานได้ค่ะSpotlight สำหรับการชี้แบบเน้นมีให้เลือก2แบบคือแบบจุดสีแดงและแบบลูกศรEraser สำหรับลบวัตถุทีละชิ้นค่ะสำหรับเมนูเคลียร์สำหรับลบทั้งหมดสามารถเลือกลบเฉพาะที่ท่านวาดหรือเฉพาะที่ผู้อื่นวาดก็ได้ค่ะเมนู Remote Control สำหรับอนุญาตให้ผู้อื่นควบคุมสไลด์ของท่านได้ค่ะเมื่อจบการนำเสนอคลิก Stop Share ค่ะเมนู Record สำหรับบันทึกการประชุมเมื่อคลิก Record จะปรากฏแถบแสดงสถานะที่ด้านบนท่านสามารถคลิกพักหรือหยุดการบันทึกได้ค่ะไฟล์บันทึกจะแสดงเมื่อจบการประชุมให้ท่านเลือกที่เก็บไฟล์ค่ะเมนู Reaction สำหรับแสดงความรู้สึกโดยใช้สัญลักษณ์ปรบมือหรือยกนิ้วค่ะหากต้องการออกจากห้องประชุมให้คลิก Leave เลือก Leave Meeting ค่ะนี่เป็นเพียงการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม Zoom ค่ะยังมีเมนูอื่นๆที่เป็นตัวช่วยในการประชุมทางไกลของท่านลองใช้กันดูนะคะ